พอเรามาถึงจุดย.2นะครับนะจะเห็นป้ายแบ่งเขตชัดเจนนะครับนี่ครับลำพูนลำปางเขาเขียนบอกว่าเพียงก้าวเดียว2จังหวัดนี่คือบ้านพักของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเห็นตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องอาบน้ำของท่านนะครับนะสมัยก่อนห้องอาบน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วยนะนี่อันนี้ก็คงจะเป็นเครื่องน้ำอุ่นสมัยก่อนเครื่องทำน้ำอุ่นสมัยก่อนนี่ก็คือบ้านพักของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับอีกหลังหนึ่งที่เลยมาจากด้านนอกนะครับนะบ้านหลังใหม่ที่สร้างทดแทนหลังเก่านั้นสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2537แต่หม่อมท่านไม่ทันได้มาอยู่นะหม่อมท่านเสียชีวิตปีพ.ศ. 2538